้ยเกมนี้เกิดอะไรขึ้นไร้ยางอายสุดๆเกมสุดยอดแห่งความเดือดช่วงท้ายเกมวิเซลโกเบเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนชันตงจากจีนต้องบอกว่าช่วงท้ายเกมเนี่ยเป็นจังหวะที่นักเตะจีนเนี่ยครับเข้าไปเตะใส่ผู้เล่นของโกเบแต่สุดท้ายเหตุการณ์ชุลมุนวุ่นวายเกือบมีมวยทั้งผักทั้งดึงทั้งฉุดทั้งลากเฮ้ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นฟุตบอลระดับใหญ่สุดของเอเชียทั้งหมดนี้ติดตามไม่ได้แตงโมลงเปียพงยิงครับสวัสดีครับแตงโมลงเปียพงยิงวันนี้ครับเรามาติดตามเหตุการณ์ความวุ่นวายของเกมนี้กันเลยนะครับเนี่ยครับโกเบเจอชันตงครับจังหวะที่เกาชุนยี่เนี่ยไปใส่นะครับโอ้โหไปสไลด์ใส่แพทริกนาทีที่95แล้วนะครับก่อนจะหมดเวลาทั้งที่วิเซลโกเบเนี่ยนำอยู่2ประตูต่อ1ซึ่งเกมนี้เนี่ยทดบวก5มันก็เลยไปเรื่อยๆอ่ะครับเหตุการณ์ความวุ่นวายพอไปเตะเสร็จแล้วเนี่ยต้องบอกว่าไร้ยางอายเลยนะฮะเตะเสร็จไปด่าเขาจะเอาเรื่องเขาอีกคือมันงงมากตั้งแต่ไปเตะเขาแล้วไปด่าเขาเนี่ยครับเกาจุนยี่ของจีนครับแล้วจีนเนี่ยมักจะมีปัญหาความวุ่นวายแบบนี้เนี่ยเกิดขึ้นบ่อยครั้งเหลือเกินตอนกับบุรีรัมย์เนี่ยทางฝั่งของจีนก็ไม่สนอะไรอยู่แล้วนะครับคือจะเดือดอะนะฮะแล้วในบางช่วงบางตอนเนี่ยต้องบอกว่าผู้เล่นของจีนสตาฟของจีนเอาตรงๆนะทุกท่านนะฮะมันมั่วมันลงไปมั่วกับเขาอีกทั้งที่ไม่ควรจะลงไปสตาฟเนี่ยไม่ควรจะทำอะไรเลยเข้าไปมั่วไปด่านักเตะไปชี้หน้าด่าจนกรรมการเขาทนไม่ไหวไปด่ากรรมการอีกคือบอกว่าหัวร้อนแบบไร้ยางอายหรือว่าทุเลศนะฮะคือจีนเป็นแบบนี้บ่อยแบบบ่อยสุดๆนะครับซึ่งพอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยมันได้แต่เห็นแล้วว่าโอ้โหญี่ปุ่นเขาเนี่ยแทบจะเดินสลายโตกันไปหมดแล้วแต่มีแต่พี่จีนนะครับทีมงานไม่ห้ามเลยครับกูจะเอาเรื่องครับกูจะไทไฟอะครับคือกูอยากมีปัญหาครับคือไม่อยากเตะบอลแล้วครับอยากเดือดนะฮะคือเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยมันเป็นภาพที่เริ่มจะเห็นเยอะขึ้นนะครับจากลีกจีนเนี่ยแทนที่จะช่วยกันห้ามอันนี้ช่วยกันมาใครใส่ก่อนได้เปรียบใส่ก่อนได้ปูดนะครับกรรมการเขาก็เล็งแล้วแล้วเขาก็มีคนไปห้ามเนี่ยนักเตะของญี่ปุ่นยังนอนอยู่เลยครับคือยังนอนไม่รู้เรื่องอยู่เลยชองแพทริกเนี่ยยังโดนเตะอยู่เลยครับโอ้โหแล้วก็ไม่มีใครไปใส่ใจคนเจ็บนะครับตอนนี้ห้ามทับห้ามมวยกันอย่างเดียวเลยครับแล้วนักเตะญี่ปุ่นพยายามจะเดินหนีพยายามจะเข้าไปห้ามส่วนทางด้านของจีนเนี่ยต้องบอกว่าเอาไม่อยู่แล้วครับนะครับไปกันใหญ่เจ้าหน้าที่ทีมมาวุ่นวายแล้วเดินเต็มสนามครับเจ้าหน้าที่ของจีนนะครับนี่มาเยือนด้วยนะไม่ใช่บ้านตัวเองนะครับโอ้โหต้องบอกว่าจังหวะที่เข้าไปเตะก็ไม่ได้มีไม่ได้มีเหตุการณ์ใดๆที่มันจะทำให้เกิดความรุนแรงก่อนหน้านั้นเลยนะฮะแต่ว่าก็ใส่เพื่อนตัวเองก็พยายามจะเข้ามาห้ามแล้วด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าเกาจุนยี่เนี่ยไม่สนใจอะไรนะครับเหตุการณ์แบบนี้ผู้ตัดสินเขาก็ควักแจกครับแจกหมดนะครับไม่สนลูกใครนะฮะใบเหลืองใบแดงไปว่อนเลยแต่ที่สำคัญเนี่ยสตาฟของจีนก็โดนไล่ออกโค้ชจีนก็โดนไล่ออกนะครับชอยคังฮีเนี่ยเข้ามาคือใครเข้ามาเนี่ยไม่สนฮะจริงๆมันไม่ควรเดินเข้าไปในสนามอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันเหมือนกับว่ากติกามีไว้ให้อ่านเฉยๆนะครับไม่ทำตามนะฮะไม่สนใจแล้วสีหน้าสีตาเนี่ยต้องบอกว่ากูไม่แคร์ฮะใครจะทำไมกูไม่แคร์ครับทั้งสตาฟของเขาเนี่ยฮะคือเดือดจัดจนควบคุมไม่อยู่นะครับคือบอกว่าเหตุการณ์แบบนี้มันต้องหมดได้แล้วนะครับจากที่มันเกิดขึ้นแล้วนี่เป็นถ้วยใหญ่ของเอเชียด้วยนะครับซึ่งแน่นอนแหละครับพอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ก็ยากที่จะควบคุมแล้วนะครับแล้วมันไม่หยุดเลยครับจากทด5นาทีมันลามไป8นาทีมันลามไป9นาทีมันลามไป10กว่านาทีครับไม่เป่าหยุดสักทีนึงนะครับไม่เป่าหมดเกมนะครับสุดท้ายแล้วนะครับผู้ตัดสินก็เรียกกัปตันทีมแต่ละทีมเนี่ยมาคุยนะครับซึ่งกัปตันทีมของจีนเนี่ยเข้ามาฟังแล้วก็ไม่สนใจอะไรแล้วก็เดินออกไปอย่างรวดเร็วนะครับคือเข้ามาฟังว่าแบบให้รู้ว่าเรียกมาแล้วก็ไปนะครับส่วนนะครับพอหลังจากกัปตันทีมจีนแบบเหมือนไม่สนใจอ่ะเอางี้ดีกว่าไม่แคร์เอาหูไปนาวตาไปไล่นะครับแล้วก็เดินหนีกรรมการไปจนกรรมการก็งงอะครับอ่ะไม่แคร์อีกดอกนึงโค้ชของทางฝั่งชาตงก็ไม่แคร์อะไรเหมือนกันครับโดนไล่ออกแต่ยังนั่งอยู่ที่มานั่งสำรองจนเหตุการณ์มันบานปลายไปอีกอะฮะ
ผู้ตัดสินให้เล่นไปแล้วก็ต้องมานั่งด่าโค้ชกันอีกไล่โค้ชออกไปชี้เนี่ยครับมันอายอับอายทั่วโลกอะครับคือบอกมึงออกไปนะเออก็คือโดนไล่ออกแล้วไม่ยอมออกก็ไปนั่งงงๆอยู่ตรงนั้นนะครับก็ทำหน้างงๆเนี่ยฮะเขาก็ต้องมาไล่กันออกไม่รู้ว่าเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยจะสำนึกบ้างไหมนะฮะและสุดท้ายครับกว่าจะจบได้ครับไม่ได้เตะบอลกันพอดีครับเกมนี้ฮะโค้ชญี่ปุ่นยังเดือดนะครับโค้ชญี่ปุ่นยังด่าครับบอกว่าหยุดเถอะบอลมันจะจบแล้วออกไปเถอะนะครับคือแบบนานๆจะเห็นโค้ชญี่ปุ่นออกไปด่าโค้ชอีกทีมนึงครับมันไม่ค่อยมีนะฮะคือแบบมันคงเหลืออดนะครับโอ้โหเหตุการณ์แบบนี้ครับไม่น่าเชื่อครับว่าจะเกิดขึ้นใน ACL อีกครั้งหนึ่งนะฮะโอ้และสุดท้ายเขี่ยปุ๊บก็จบเกมปั๊บนะครับทดเวลาไปเนี่ยจากเดิม5นาทีกลายเป็นทดถึง15นาทีครับไปกันใหญ่นะครับในเกมนี้อ่ะนี่ก็คือเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นหลายท่านอาจจะยังไม่ได้เห็นไม่ได้ทราบนะครับมันก็จบแบบนี้แหละแล้วช่วงท้ายเกมอ่ะแถมอีกหน่อยไม่จบสตาฟจีนแม่งเดินไปหาเรื่องกรรมการอีกโอ้โหคือมึงจะเอาให้ได้อ่ะนะครับโอ้แต่โค้ชญี่ปุ่นแตกต่างโดยสิ้นเชิงครับเรียกผู้เล่นตัวเองออกมานี่แหละเหตุการณ์แห่งความเดือดดาลนะครับที่มันเกิดขึ้นนะครับแล้วมันก็จบลงประมาณนี้ดีครับว่าไม่มีต่อยกันนะฮะถ้ามีต่อยกันอีกเนี่ยโอ้บันเทิงครับน่าเกลียดขั้นสุดนะบอกเลยครับแค่นี้ส่วนคอมเมนต์หลังเกมเนี่ยเป็นเอกฉันท์เลยนะครับโอ้โหต้องบอกว่าเกมนี้เดือดครับคอมเมนต์เดือดกว่านะครับอ่ะทุกท่านคิดเห็นอย่างไรเดี๋ยวลองฟังกันดูนะครับเนี่ยท่านแรกนะฮะ บอกว่ากุ๊ยจีนเลยครับมาแรงเลยฮะอีกท่านต่อมาเนี่ยโอ้โหแบบคอมเมนต์แบบใส่ยับนะครับนี่ครับคอมเมนต์3คอมเมนต์4นะเนี่ยลองอ่านดูได้เลยนะครับเออแต่ก็บอกว่าบอลจีนเนี่ยเถื่อนมากนะชอบมีเรื่องนะเห็นบ่อยนะครับท่านนี้บอกหรือบอกว่าธรรมดาครับจีนกับญี่ปุ่นเขาไม่ชอบกันไม่ถูกกันไงเกลียดกันเป็นเรื่องปกติก็ใส่กันยับนะครับอีกท่านนึงก็บอกว่าเหมือนเจอบุรีรัมย์นะตอนเจอบุรีรัมย์เนี่ยฝีเท้าไม่ได้ธรรมดาแต่ว่าชอบโชว์นักเลงคือตอนบุรีรัมย์เนี่ยเป็นเจ้อเจียงนะแต่นี้เป็นชันตงนะฮะคือก็ภาพลักษณ์ทีมจีนเดี๋ยวนี้ไปกันใหญ่แล้วครับจีนอีกแล้วนะครับทีมจากจีนไปเตะที่ไหนก็มีแต่เรื่องที่นั่นนะครับอีกคอมเมนต์นึงบอกว่าเลิกคิดว่าจีนคือประเทศที่เจริญได้แล้วนะถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยเออจีนชอบหาเรื่องครับอีกคอมเมนต์นึงก็มาอีกนะครับบอกว่าจีนอีกแล้วนะฮะจีนจะไปไหนก็ปัญหาเยอะหมดนะครับทำตัวน่ารำคาญแบบนี้ทีมจีนมีปัญหาบ่อยมากนะครับเออมันก็มีเดือดกันได้นี่หว่านะฮะนึกแต่ว่าแต่มีแต่ทีมจากบ้านเรานะครับคอมเมนต์นี้บอกนะฮะแต่บอกว่าเอาจริงนะถ้าเป็นบอลไทยเนี่ยแล้วทำแบบนี้เนี่ยโอ้โหคอมเมนต์นี่หนักกว่าเดิมอีกนะฮะบอกว่าบอลไทยไปมวยโลกนะนะครับถ้าสโมสรจากเอเชียเจอกันเนี่ยจีนจะมีปัญหากันทุกชาตินะครับคอมเมนต์นี้บอกว่าชาติอื่นๆเนี่ยเขาเจอกันไม่ค่อยมีปัญหาแล้วครับก็จะมีแต่พี่จีนเนี่ยแหละต้องพัฒนานะครับไม่มีความเป็นมืออาชีพจีนพร้อมบวกทุกทีมนะครับโกเบเล่นมุมทงซันตงไปล้วงบอลคือแย่งบอลนั่นแหละครับแย่งไปแย่งมาหวดฟาวแล้วก็ไปสะบดใส่นักเตะโกเบอีกหลังจากนั้นก็กรูกันมาหมดเลยงงมากจริงๆเหตุการณ์ไม่ได้มีอะไรหรอกครับแต่ว่าเหมือนใจมันอยากปะทะผมว่านะครับอ่ะเขาก็บอกอีกคอมเมนต์นึงบอกว่าปีที่แล้วกับบุรีรัมย์นัดก่อนก็ทีมออสเตรเลียนัดนี้ก็กลับมาโกเบทีมจีนแข่งกับทีมไหนมีปัญหาหมดเลยนะครับอ่ะนี่คือทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ